คลิปนี้ผมก็จะมาแจก Resource Pack แล้วก็ Shader Pack ที่ใช้ในคลิปนะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกัน Texture Pack Faithful 64X หรือ Compliant 64X นะครับซึ่งเป็น Resource Pack ที่เพิ่มความละเอียดให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับซึ่งจากที่แรกก็เป็น 16x16 ใช่ไหมแต่ Texture Pack นี้ก็เป็น 64x64 นะครับพอใส่ Resource Pack นี้แล้วภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับCompliant 64X Bouchier Leaf ซึ่งเป็น Texture Pack ที่เปลี่ยนใบไม้นะครับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับซึ่งใบไม้ก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับTexture Pack Entity Hellbar ซึ่งจะบอกหลอดเลือดของม็อบต่างๆนะครับอยู่บนหัวนะภาพก็ตามที่เห็นเลยซึ่ง Texture Pack นี้ก็อาจจะมีบั๊กนิดหน่อยนะครับก็ตามที่เห็นเมื่อกี้เลยเนี่ยแบบเนี้ยซึ่งของคนอื่นไม่รู้ว่าเอาไปใส่แล้วจะเป็นเหมือนผมหรือเปล่า Texture Pack New Emissive All ซึ่งจะทำให้แร่ในเกม Minecraft เรืองแสงนะครับCompliant 64X LE ซึ่งจะทำให้บล็อกหญ้าแล้วก็ต้นหญ้านะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับบนบล็อกหญ้าก็จะมีเหมือนดอกไม้นะครับอยู่ตามพื้นนะแล้วก็หินแล้วก็เศษหินที่อยู่ตามพื้นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสีของม็อบต่างๆนะครับอย่างเช่นไก่วัวหมูนะครับประมาณนี้ซึ่งแอมเมทิสก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือตรงนี้ครับพวกทรายพวกกวาดก็จะเชื่อมหากันแบบนี้นะครับก็ดูสวยงามมากขึ้นนะครับเทคเจอร์แพ็คนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้พวกพืชผักต่างๆนะก็จะเปลี่ยนไปด้วยเลยก็มีความสวยงามมากขึ้นนะครับก็มีประมาณนี้แหละCompliant 64X Quality Update ซึ่งหลายคนก็มองว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่ก็ให้สังเกตบนบล็อกหญ้าดีๆนะครับมันจะมีความสวยงามมากขึ้นกว่าอันที่แล้วนะครับอันนี้ก่อนใส่นะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะAmbient Environment Main ซึ่งเป็น Texture Pack ที่เปลี่ยนท้องฟ้านะครับให้ดูสมจริงและสวยงามมากขึ้นนะครับนี่คือท้องฟ้าตอนกลางคืนนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแค่นี้นะครับก็เปลี่ยนอะไรหลายอย่างอยู่แต่ว่าอันนี้หลักๆเลยคือท้องฟ้านะครับแล้วมาดูส่วนของ Shader Pack หรือแสงเงานะครับผมจะใช้เป็น Complementary Shader นะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะพอใส่แล้วภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่เอาไปใส่แล้วไม่ได้ภาพเหมือนผมก็เรียงตามนี้เลยนะครับส่วนภาษาไทยสลับไม่ลอยเดี๋ยวผมจะแจกใต้คลิปนะครับ